แต่ทุกคนคิดว่าโซนิกคือตัวละครที่น่าสงสารที่สุดในโซนิกพรามแล้วผมบอกเลยว่าทุกคนคิดผิดครับยังมีตัวละครอีกหลายตัวละครนะครับที่น่าสงสารและมีตัวละครหนึ่งนะครับที่ถูกทิ้งเอาไว้ในเกาะร้างที่อันตรายโดยการหักหลังของลูกเรือของตัวเองตัวละครนั้นคือ Knuckle the Dwarf ครับกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้ก็มาอยู่ผมเองแม็กซ์ GH นักพากย์แล้ววันนี้เราอยู่กับรายการ History กับ GH อีกเช่นเคยนะครับผมนะตบมือเร็วแรกนะครับผมขอสารภาพก่อนเลยว่าผมไม่ได้จะมีแผนมาทำบอร์ดเจ้านักเคลนตัวนี้นะครับแต่ด้วยความที่ว่าเพิ่งดูโซนิกพามเสร็จอ่ะผมก็อยากจะทำเลยที่จริงมันควรจะเป็นประวัติของ Chaos Council นะครับแต่ไม่เป็นไรนะเลื่อนไปแป๊บนึงมาดูประวัติของอันนี้ก่อนน่าสนใจไม่แพ้กันครับก็อย่างที่ผมได้บอกกล่าวเบื้องต้นไปนะครับวันนี้เรามาอยู่ในประวัติของ Knuckle the Dwarf ครับซึ่งผมจะขอเรียกว่า Knuckle จนสลัดแล้วกันนะครับหรือไม่ก็เรียกว่า Knuckle เลยเพื่อความสบายต่อการบรรยายนะครับสำหรับใครที่อยากดู Knuckle จนสลัดคนนี้แล้วก็ไปเริ่มกันเลยนะครับแล้วก็คำเตือนเช่นเคยครับเนื้อหาทั้งหมดนี้มีสปอยนะถ้าใครอยากจะมาดูประวัติแบบเข้าใจง่ายอะไรอย่างนี้ก็สามารถไปดูมาก่อนได้เลยนะครับทาง Netflixโอเคเริ่มกันเลยข้อมูลเบื้องต้นของ Knuckle the Dwarf นะครับหรือจะเรียกว่า Dwarf ก็ได้ส่วนใหญ่ไม่มีใครเรียก Knuckle เลยนะ Knuckle the Dwarf นะครับเป็นตัวละครที่ปรากฏขึ้นครั้งแรกในซีรีส์ Sonic Prime นะครับเขาเป็นตุ่นโจรสลัดแล้วก็ยังเป็นอีกหลายร่างของ Knuckle ในโลกต้นฉบับกันด้วยนะครับเรามาดูในส่วนของเนื้อเรื่องของ Knuckle the Dwarf ในตัวซีรีส์ของ Sonic Prime กันนะครับไปเริ่มการสปอยเรื่องต่อไปนี้นะครับจะเป็นการสปอย Sonic Prime ตอนที่7กับตอนที่8นะครับส่วนใครที่ไม่อยากจะดูเนี่ยครับก็สามารถเลื่อนไปในใต้ description แล้วเลือกเวลาที่อยากจะดูได้เลยนะครับโอเคเพราะฉะนั้นเราไปเริ่มสปอยกันเลยนะครับในตอนที่6นะครับเนื้อเรื่องจะเริ่มที่โซนิกนะครับทำการตกลงมาจากมิตินิวยอร์กนะครับและเขาก็ได้มาโผล่ในมิตินี้ครับถึงแล้วหลังจากที่โซนิกลงมาในเกาะใบนี้แล้วนะครับเขาก็ได้พบเจอคนกลุ่มหนึ่งนะครับที่พยายามจะปล้นเขาและคนกลุ่มนั้นนะครับยังเป็นลูกเรือของโจรสลัดอีกด้วยทีนี้ครับโซนิกก็เฮ้ยหน้าคุ้นๆอีกแล้วนะเราเนี่ยโซนิกนะครับก็เลยได้สู้กับพวกนี้สักพักนะครับก่อนที่พวกนี้จะเห็นว่าโซนิกมีความสามารถในการวิ่งเร็วเขาก็เลยไม่ฆ่าโซนิกนะครับแล้วคิดว่าจะเอาโซนิกเนี่ยไปเป็นแรงงานอีกคนในเรือแล้วกันนะโดยสมาชิกของลูกเรือนะครับมีทั้งหมดดังนี้เลย1เบทเทนรู2แบ็คโรส3แคทฟิซี่เซลเทลนะครับแล้วก็5ไอโซนิกมันเพิ่งเข้ามาใหม่ๆเมื่อ1นาทีที่แล้วเลยเนี่ยแหละพอโซนิกเข้ากลุ่มมาได้แล้วนะครับเจ้าลูกเรือต่างๆนี่ก็บอกกฎเลยนะครับว่าต้องทำยังไงมั่งถึงจะมาเป็นสมาชิกในลูกเรือนี้ได้โดยกฎนั้นมีอยู่ว่าต้องเชื่อฟังกัปตันนะครับอย่าตอแยกับกัปตันใดๆทั้งสิ้นเลยนะโซนิกก็รับปากครับหลังจากนั้นนะครับโซนิกก็ได้โชว์พลังความเร็วของเขานะครับให้กับลูกเรือได้เห็นนะครับซึ่งบอกเลยว่าทำให้ลูกเรือนะครับถึงกับช็อกเลยทุกคนรัดเข็มขัดแล้วนะเข็มขัดเหรอนักแข่งพายเรือยาวต้องการโตคุณเดี๋ยวนี้หลังจากที่โซนิกออกจากเกาะแล้วมาในเรือใหญ่ได้แล้วนะครับโซนิกก็ได้เดินสำรวจแล้วก็เลยถามพวกลูกเรือว่าว่าไอ้กัปตันที่พูดถึงเนี่ยมันอยู่ไหนกันน่ะหลังจากนั้นครับกัปตันก็โผล่ตัวมาครับจอมโหดคือเฮ้ยบ้าไปแล้วไอ้นักเคลื่อนเนี่ยนะมันตันโอ้ไม่ฟิกาโซนิกก็เลยแบบโอ้ไอ้นักเคิลเนี่ยนะเป็นกัปตันแม่งแรงเยอะชิบหายแถมทำตัวแบบไม่ยอมแพ้ด้วยโอ้ตายโซนิกก็แบบโอ้ยไม่ไหวหยิบดาบมาจะสู้กับนักเคิลครับนักเคิลครับก็เลยใจเย็นนะครับบอกให้โซนิกใจเย็นก่อนเราไม่ได้มีแผนจะทำอะไรทั้งสิ้นนะครับนายไม่ต้องห่วงเราไม่ใช้ไฟนี่ย่างนายหรอกมันสำหรับต้อนรับนายต้องหาเกือบตายแล้วกูเฮ้าไหนบอกว่านักเคลื่อนมันจอมโหดไงล่ะโซนิกก็เลยไปถามพวกลูกเรือนะครับมันไหนอะความโหดของเขาก็ไม่เห็นจะโหดเลยเขาใจดีกับฉันด้วยซ้ำนะลูกเรือก็เลยบอกว่าแต่ก่อนอะเขาเคยโหดมาก่อนนะแต่ตอนนี้เขาเปลี่ยนไปแล้วโซนิกก็ยังไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าอะไรทำให้เขาเปลี่ยนไปนะแต่ที่รู้ๆนะครับนักเคลื่อนนะครับก็มาชวนโซนิกไปปาร์ตี้ต่างๆเลยนะครับและหนึ่งในนั้นนะครับเขาชวนโซนิกไปกินชิลลี่ด็อกเวอร์ชันของโลกนี้ด้วยนะครับซึ่งในโลกนี้มันจะเป็นสีเขียวแทนสีแดงนะแล้วก็เรียกว่าซีด็อกนะครับเป็นฮอตดอกของทะเลโซนิกก็เลยถามว่านี่มันทำมาจากอะไรนายไม่รู้ดีกว่านะโซนิกก็ลองกินไปครับก็รสชาติก็เวนกูดมากเลยไม่ได้กินมานานแล้วหามา3มิติไม่เห็นมีสั
มิติเลยซูนิกนะครับระหว่างกินไปก็สงสัยนะครับแล้วก็ถามนักเคลนว่านายก็เป็นมิตรขนาดนี้แล้วทำไมเขาต้องเรียกนายว่าเดรสจอห์นโหดกันด้วยล่ะนักเคลนก็เลยบอกนะครับว่าแต่ก่อนนะฉันเป็นนะแต่เดี๋ยวนี้ฉันไม่เป็นแล้วเพราะมันเกิดเรื่องบางอย่างกับฉันขึ้นโซนิกก็ไม่ได้สงสัยนะครับก็คนเรามันก็มีเรื่องที่เปลี่ยนตัวเราอยู่แล้วโซนิกก็กินต่อไปครับนักเคลนนะครับก็สงสัยเรื่องโซนิกเหมือนกันนะครับเกี่ยวกับการที่ไปโผล่ในเกาะนั้นโดยที่ไม่มีเรือสักลำมาส่งเขาเลยก็อย่าตกใจไปเพราะเรื่องมันสุดแสนจะประหลาดนักเข้าเห็นอย่างนั้นนะครับก็คิดว่าโซนิกโดนอะไรมาหนักนะครับเขาก็เลยจะจัดปาร์ตี้ให้โซนิกนะครับได้เวลาพักผ่อนปาร์ตี้กันแล้วนะครับหลังจากนั้นเนี่ยนักเข้ากับโซนิกก็เมายับเลยครับคนนั่งเรือด้วยไม่ได้รวมไป2คนนี้เรียกได้ว่าเฮฮาปาร์ตี้กันมันเลยครับโอ้โหตอนมาตอนเช้านะครับดูสภาพมันดิครับดูสภาพมันตอนเช้าดิหลังจากที่โซนิกได้สติเพราะเกือบตกเรือนะครับโซนิกก็ได้ไปถามกับนักเคิลนะครับเราจะไปที่ไหนกันต่อดีล่ะทีนี้เนี่ยนักเคิลก็เลยบอกนะครับโอ้ยเราไม่ต้องไปที่ไหนหรอกเราก็อยู่ที่นี่ของเรานั่นแหละมีความสุขที่สุดแล้วโซนิกก็บอกอะไรนะว่าโซนิกเนี่ยอยากจะออกไปจากที่นี่นะครับนักเคิลก็บอกโอ้ยจะอะไรล่ะอยู่ที่นี่ก็มีความสุขดีอยู่แล้วนักเคิลก็เลยจะจัดปาร์ตี้อีกรอบนึงครับโซนิกก็เลยงงว่าเออจัดปาร์ตี้เพิ่งจัดปาร์ตี้เป็นเมื่อคืนเนี่ยนะพวกนายจะจัดปาร์ตี้กันอีกแล้วเหรอโซนิกนะครับก็เลยเล่าเรื่องเกี่ยวกับพาราด็อกให้ทุกคนได้ฟังกันนะครับแต่ทุกคนก็ทำท่าเป็นเหมือนว่าแบบตกใจนะครับว่าเขาพูดถึงเรื่องนั้นกันเหรอโดยลูกเรือนะครับบอกกับโซนิกว่ามันเป็นเรื่องที่อันตรายน่ากลัวและเศร้ามากเขาก็เลยไม่อยากจะเล่าให้โซนิกฟังนะครับแล้วก็เพราะว่ากัปตันนะครับกระชับไว้แล้วนะว่าอย่าพูดถึงมันอีกรอบมันเป็นอดีตที่น่าเจ็บปวดมากโซนิกนะครับก็เลยรู้เลยว่าพวกนี้เนี่ยเคยเจอพาราด็อกพิซซึมมาแล้วนะครับซึ่งลูกเรือนะครับก็บอกอีกว่าเขาเรียกมันว่าประภาคารปีศาจนะครับนักเข้าก็มาเสริมกับโซนิกนะครับว่าลืมมันไปได้เลยเราจะไม่พูดถึงมันเราจะไม่ไปหามันเด็ดขาดมันอันตรายเกินไปเหมือนกับการเข้าไปฆ่าตัวตายชัดๆเลยหลังจากที่นักเข้าพูดจบนะครับก็มีเรือนะครับพยายามมาโจมตีเรือของนักเข้านะครับซึ่งนะครับมันก็เป็นลูกเรือเก่าของนักเข้าเขานะครับนักเคลนก็บอกว่าโอ้ยอีกแล้วเหรอวะเนี่ยทุกคนเตรียมตัวสู้ไว้จากนั้นทุกคนก็แยกย้ายกันไปประจำตำแหน่งของตัวเองครับโซนิกนะครับก็เข้าร่วมในการต่อสู้ครั้งนี้ด้วยนะครับโดยโซนิกนะครับอยู่ฝั่งของนักเข้าป้าอย่างนั้นเหรอเดี๋ยวพี่จัดให้ใช่ไหมเรดเรดเขาวูดดูเฮ้เป็นไงครับเขาคนนี้กล้าหาญสุดๆไปเลยใช่ปะหลังจากนั้นนะครับเจ้าพวกโจรสลัดลูกเรือเก่าของนักเคิลนะครับก็มาอยู่ในเรือของนักเคิลและยึดเอาของทุกอย่างไปหมดเลยแต่ทันใดนั้นนะครับโซนิกก็มาช่วยนะครับโดยเขาได้จัดการพวกนี้ราบคาบเลยครับแถมยังมีลูกเรือมาช่วยอีกแรงหนึ่งนะระหว่างที่กำลังต่อสู้กันอยู่นะครับโซนิกรีบเผลอตกน้ำไปครับทีนี้นะครับโซนิกก็ไม่สามารถตกน้ำได้แล้วเพราะมีรองเท้าช่วยนะครับถือว่าเป็นความสามารถที่ Amazing มากๆครับหลังจากที่เรือของนักเคิลชนะนะครับเขาก็จะทำการผดิตศึกเจ้าลูกเรือเก่าของนักเคิลนะครับแต่ดีนะครับที่โซนิกมาห้ามไว้โอ้ไม่งั้นนะครับเลดหนังเรื่องนี้18บวกแน่ฮะและทั้ง2เรือนะครับก็จากกันไปอย่างมีความสุขนะครับเรียกได้ว่ามีความสุขเพราะว่าอย่างน้อยนะครับทั้ง2เรือก็ไม่มีเรื่องบาดหมางกันนะครับและก็ยังมีความสุขที่ได้สู้ด้วยกันอีกด้วยถือว่าเป็นการจากกันที่ดีเลยนะครับหลังจากที่สงครามทางเรือครั้งนี้จบนะครับทุกคนนะครับก็ได้เอ่ยชมโซนิกว่าโอ้โหสุดยอดมากเลยค่ะทำดีมากเลยค่ะกับอะไรนะไม่คิดเธอเรียกฉันว่ากัปตันเหรอฉันไม่ใช่กัปตันนะลูกเรือนะครับก็ได้อธิบายว่าที่เรียกโซนิกว่ากัปตันเพราะว่าโซนิกเนี่ยดีมากทำให้เรารู้ถึงการผจญภัยครั้งแรกและการต่อสู้ครั้งแรกจริงๆแล้วโซนิกเนี่ยพอได้กัปตันนะครับก็หันไปเจอเดรสนะครับหรือนักเคิลนั่นเองทีนี้ครับโซนิกก็ใช้ตำแหน่งกัปตันนะครับถามไทยเจ้านักเคิลเลยนะครับว่าเจ้าพาราด็อกพิซซึมเนี่ยมันอยู่ที่ไหนโดยนักเคิลนะครับก็ไม่อยากจะบอกเลยนะครับแต่ด้วยความที่ว่าโซนิกเนี่ยเป็นกัปตันแล้วก็มีแรงกดดันจากลูกเรือเดิมด้วยนะครับทำให้นักเคิลต้องยอมผิดปากบอกมานะครับนักเคิลก็เลยให้แบ็กโรดเล่าทุกอย่างให้ฟังนะครับโดยเรื่องมีอยู่ว่าแต่ก่อนนะครับนักเข้าเป็นคนที่มีอำนาจมากนะครับเรียกว่าเป็นตำนานของทะเลเลยก็ว่าได้นะเขามีทุกอย่างนะครับสมบัติอำนาจและชื่อเสียงครับแต่ด้วยความที่ว่านักเข้านะครับอยากจะเป็นคนที่ครอบครองประภาคารปีศาจเป็นคนแรกนะครับและขึ้นเป็นตำนานนักเข้านะครับเลยพาลูกเรือเก่าของเขาล่องลอยเข้าไปในประภาคารปีศาจโดยนักเข้านะครับใช้เวลาหลายปีมากนะครับกว่าจะตามหาตำแหน่งของประภาคารปีศาจได้และเขาเผลอไปเจอกับแผนที่ของประภาคารปีศาจเข้าครับโดยแผนที่นะครับบอกไว้ว่านายจะอยากได้ประภาคารนั้นไปทำไมอ่ะ
มันไม่ใช่ปลาขาขาจริงๆเว้ยมันเป็นอัญมณีที่ผู้ได้ครอบครองแล้วจะมีทรัพย์สมบัติและมีอำนาจเรียกได้ว่าเป็นตำนานที่แท้จริงเลยล่ะเล่าต่อสิโดยแผนที่นะครับบอกไว้ว่าในประภาคารปีศาจเนี่ยจะมีก้อนหินอยู่เยอะในหน้าน้ำของทะเลเพราะฉะนั้นนะครับเวลาที่เราจะเข้าไปเนี่ยให้เราต้องชะลอความเร็วก่อนนะครับแต่ด้วยที่นักเข้าเนี่ยอยากจะได้ไอ้ประภาคารปีศาจมาครอบครองเร็วๆนะครับเขาก็เลยไม่สนใจอะไรสักอย่างนะครับไม่ว่าลูกเรือเขาจะบอกว่าให้รอชะลอความเร็วไปก่อนแต่เขาก็ไม่สนใจครับเขามุ่งมั่นที่จะเอาประภาคารปีศาจเขาถึงเร่งเครื่องให้สุดนะครับและจากนั้นเรือเขาก็หลังจากนั้นนะครับลูกเรือก็ตัดสินใจนะครับที่จะทิ้งนักเข้าไว้ในทะเลในเกาะนั้นเจ้าประภาคารปีศาจนั่นเอาชื่อเสียงและความกล้าของฉันไปหมดเลยฉันถึงได้เป็นอย่างนี้ไงฉันสาบานกับตัวเองเลยว่าฉันจะไม่มีวันไปเคียดเจ้าเกาะนั่นอีกโซนิกนะครับก็เลยอ้อนวอนทุกวิถีทางกับนักเข้านะครับให้เขาพาเราไปหรือไม่ก็หาแผนที่แม้เขาหน่อยนักเข้าก็เลยบอกนะครับว่าไอแผนที่นั้นมันจมไปในมหาสมุทรตั้งนานแล้วเว้ยถ้าเกิดอยากได้ก็ไปหาเอาเองตอนนี้ฉันหลงทางแล้วโซนิกนะครับก็ท้อกับตัวเองนะครับและคิดว่าตัวเองเนี่ยคงจะติดอยู่ที่นี่ไปตลอดไปแน่เลยแต่หลังจากนั้นครับโซนิกก็คิดบางอย่างได้นะครับว่ารองเท้าของโซนิกเนี่ยมันสามารถตรวจจับนะครับว่าพาราดอกพิซซึมมันอยู่ทางไหนได้แล้วเขาก็เจอโซนิกนะครับก็เลยบอกให้ลูกเรือทุกคนเนี่ยขับเรือไปทางที่รองเท้าก็จับได้เลยนะครับนักโคนะครับก็ไม่พอใจมากเลยแล้วก็มาบอกกับโซนิกว่านี่นายขโมยตำแหน่งฉันลูกเรือฉันแล้วก็เรือของฉันเหรอฉันเนี่ยนะขโมยไม่ใช่ฉันไม่ได้ขโมยเลยนักโคนะครับเลยคิดว่าโซนิกแม่งบ้าไปแล้วนะเนี่ยขนาดเล่าเรื่องที่น่ากลัวขนาดนี้ฟังมันยังไม่กลัวเลยถ้าอย่างนั้นฉันก็ห้ามนายไม่ได้แล้วดูแลพวกเขาดีๆด้วยหลังจากที่นักเข้านะครับได้แต่งตั้งโซนิกเป็นกัปตันจริงๆแล้วนะครับก็มีรายงานมานะครับว่าพบวานหรืออะไรสักอย่างอยู่ทางด้านซ้ายโซนิกนะครับก็เลยไปดูสรุปนะครับสิ่งที่เจอนะครับไม่ใช่วานแต่เป็นพวกของเอ็กแมนนะครับที่มาพยายามจะล่าเรือของโซนิกตัวที่แรกแล้วนะครับเจ้าพวกเอ็กแมนเนี่ยก็ไม่ได้มีแผนจะมาจมเรือของพวกโซนิกหรอกนะครับแต่ว่ามันผ่านทางมาแต่เพื่อความมั่นใจนะครับว่าเขาจะได้พาราดอกซ์พิซซึมเป็นคนแรกเขาก็เลยต้องจัดการล่มเรือโซนิกนะครับหลังจากนั้นนะครับเรือโซนิกก็โดนล่มเรียกได้ว่าสถานการณ์ตอนนี้ไม่สู้ดีเลยครับเรือของโซนิกกำลังจะดิ่งลงไปในทะเลแล้วเพราะว่ามีปากเรือที่มันแตกและจากนั้นน้ำมันก็ท่วมทำให้เรือเนี่ยมันจะต้องจมจริงๆลูกเรือทั้งหมดนะครับก็เลยบอกว่าเออเราคงจะต้องตายจริงๆแล้วแหละหลังจากนั้นครับโซนิกนะครับก็เลยแบบเรียกจะให้นักเข้ามาช่วยด้วยนะครับเพราะนักเข้าเนี่ยมีประสบการณ์ในการเดินเรือแล้วก็มีประสบการณ์ในการโดนจมมาแล้วทีนี้โซนิกก็เรียกนักเข้านะครับแต่ดูเหมือนว่านักเข้าเนี่ยไม่อยู่เลยโซนิกก็เลยหาทั่วเรือนะครับแล้วพบว่านักเข้าเนี่ยกำลังจะขี่เรือหนีนะครับเรียกได้ว่าเอาเรือชูชีพหนีไปคนเดียวเลยนะแล้วทิ้งลูกเรือทุกคนนะครับไว้ในเรือที่กำลังจะจมโซนิกนะครับก็เลยอ้อนวอนนะนักเข้าให้กลับมาช่วยหน่อยมีแค่นายคนเดียวที่จะช่วยได้โซนิกนะครับก็เลยได้เสนอนะครับว่าด้วยพลังของเขาเนี่ยเขาจะสามารถเอาพาราดอกซ์พิซซึมมาหรือเรียกได้ว่าเอาประภาการวิสารไม่นายแล้วนายจะกลับมาเป็นกำนันอีกครั้งนักเข้านะครับก็ดูเหมือนจะสนใจแต่สุดท้ายก็ไม่ครับดูเหมือนเราจะจมแล้วนะพูดอะไรของนายอย่างนั้นสิ่งที่โซนิกพูดก็ไม่สูญเปล่านะครับนักเข้าได้กลับมาช่วยลูกเรือแล้วก็ทุกคนจริงๆนะครับโดยเขาบอกว่าต้องเป็นคำพูดนะว่าจะพาฉันไปประภาคารปีศาจนั่นโดยที่ฉันกลับมารอบนี้มันไม่ได้เป็นเพราะลูกเรืออะไรนั่นหรอกฉันมาเอาชื่อเสียงของฉันคืนทุกคนในเรือนะครับก็ซ่อมเรือกันเสร็จสับจนเรือกลับมาใช้งานได้อีกครั้งหลังจากนั้นทุกคนก็มุ่งหน้าไปยังประภาคารปีศาจครับภาพตัดมาที่ประภาคารปีศาจนะครับนักเข้าสั่งให้โซนิกนะครับเร่งความเร็วของลมของเขาเนี่ยให้มันเร็วที่สุดเพื่อจะไปทันในพวกเอกแมนได้นะครับโซนิกก็เลยเร่งความเร็วทุกอย่างที่เขามีทำให้เรือพุ่งไปไวมากๆครับเรียกได้ว่าพุ่งไปแล้วนักเข้าเนี่ยไม่ได้ขับเหมือนรอบก่อนแล้วเขาขับอย่างระมัดระวังและคล่องแคล่วมากทำให้เขาไม่ชนก้อนหินเลยสักก้อนแม่ท่านคุ้มไว้ให้มันเพราะไว้นั่นแม่นนะด้วยที่เจ้าพวกเอกแมนเนี่ยเขาชะลอลงนะครับเพราะว่ากลัวเจ้าเรือของตัวเองเนี่ยไปชนกับโขดหินจึงทำให้ฝั่งโซนิกตอนนี้เร็วกว่านะครับแต่เร็วกว่าได้ไม่นานครับใบพัดเรือนะครับกลับหลุดเฉยเลย
ทีนี้ด้วยความที่ใบพัดเรือมันเป็นตัวเคลื่อนของเรืออยู่แล้วนะครับตามหลักวิทยาศาสตร์จริงๆเลยเมื่อไม่มีใบพัดเรือแล้วเรือก็ไร้ประโยชน์ครับไม่สามารถเคลื่อนที่ได้นักเข้านะครับเลยเสนอให้โซนิกเนี่ยไปเดินบนน้ำซะเพราะว่าโซนิกเนี่ยเป็นคนเดียวที่สามารถเดินบนน้ำได้แล้วก็เขาเนี่ยยังเร็วอีกด้วยจึงทำให้โซนิกครับต้องไปลากเรือจากข้างหน้าเรือแล้วไปให้ทันพวกเอ็กแมนครับพวกเอ็กแมนเห็นโซนิกทำอย่างนั้นก็ไม่อยู่เฉยนะครับเขาได้ยิงเลเซอร์ตอบกลับมานะครับโซนิกนะครับก็หลบได้ทุกดอกเลยเขาก็เลยคิดว่าเออทำลายเนี่ยต้องทำลายตัวเรือดีกว่าเขาก็เลยเปลี่ยนเป้าหมายนะครับไปทำลายตัวเรือแทนหลังจากนั้นนะครับลูกเรือเลยทำการต่อสู้นะครับตอบโต้โดยการยิงลูกปืนใหญ่ไปครับแต่มันก็ไม่ได้ผลนะครับเพราะพวกนั้นสามารถยิงลูกปืนใหญ่ได้หมดครับเพราะว่าระบบตรวจจับเซ็นเซอร์ของแม่เหล็กนะแต่ดูดีๆเจ้าแบ็กฟินนะครับก็ได้โยนเจ้าซีด็อกไปนะครับโดยเจ้าไอหุ่นยนต์เนี่ยมันตรวจจับไม่ได้นะครับเพราะมันไม่ใช่แม่เหล็กนะมันทำให้โดนหุ่นยนต์เต็มๆแล้วมันก็พากันลื่นนะครับแล้วมันก็พังอะไรวะเนี่ยนี่มันแปลกมากเลยยิงชิลลี่ด็อกไปเนี่ยทุกคนนะครับก็เลยจัดชิลลี่ด็อกชุดใหญ่ให้พวกนั้นนะครับเรียกได้ว่าอร่อยกันเลยไอพวกฝั่งหุ่นยนต์น่ะทุกคนนะครับก็พากันล้มว่าชิลลี่ด็อกครับแม่สุดยอดจริงๆฝั่งเอ็กแมนเนี่ยก็พ่ายแพ้ต่อชิลลี่ด็อกไปนะครับเรียกได้ว่าทำให้ฝั่งนั้นนะครับชะลออะไรเรียกว่าลื่นกันเป็นตาแตกแล้วมือของรัตตี้โรสนะครับก็ไปโดนปุ่มเรือทำให้เรือมันชะลอลงนะครับถึงขั้นหยุดเลยเพราะมันลื่นเนาะแล้วก็นะครับฝั่งเอ็กแมนก็ยังไม่หยุดง่ายๆนะครับเพราะยังเหลือหุ่นยนต์อยู่ทีนี้นะครับนักเก้าก็เลยบอกว่าให้ชะลอเรือนะครับแล้วทำการเผด็จศึกพวกนั้นให้เรียบร้อยก่อนไม่งั้นมันจะมีก้างขวางคออยู่ทีนี้โซนิกนะครับก็ต้องไปช่วยด้วยนะไม่งั้นไม่ไหวแน่นอนเลยพวกนั้นแทบจะไม่เคยสู้กันมาก่อนเลยนะทุกคนเรือทั้งสองลำตอนนี้นะครับอยู่ในสถานะหยุดนิ่งกันหมดเลยนะโซนิกเนี่ยก็เลยเสนอว่าโซนิกจะโยนนักเก้าไปนะครับแล้วให้ไปถึงไอ้ปะพาคารปีศาจนั่นนักเก้านะครับก็เหมือนว่ามันจะเป็นไปไม่ได้นะเพราะมันไกลเกินไปแต่โซนิกก็บอกว่าลองเถอะนะแล้วใช้ท่าสปินด้วยนะต้องลองฝึกท่าโค้งสว่านบ้างนะเพื่อนโดยเจ้าฝั่งเอกแมนเนี่ยก็ไม่ได้อยู่เฉยๆไอ้พวกนั้นไปเก็บพาราดอกพิซึมนะครับเขาได้ส่งหุ่นยนต์ที่บินได้เนี่ยไปเก็บนักเข้าอีกทีนึงโดยฝั่งของทางเรือนะครับตอนนี้นะครับเรียกได้ว่าทุกคนย่ำแย่มากนะครับฝั่งโซนิกเหมือนจะแพ้เต็มตัวนะครับและดูสิ่งที่โซนิกทำก็ประมาณนั้นแหละเขาทิ้งเราเหรอโรตี้โรดแพ้หมดตัวครับกลับมายังสถานการณ์การแย่งชิงพาราดอกพิซึมกันนะครับในตอนนี้เนี่ยนักเข้านะครับได้ทำการสู้กับพวกหุ่นยนต์เพื่อแย่งชิงพาราดอกพิซึมนะครับด้วยความที่ว่าหุ่นยนต์เนี่ยมันบินได้อยู่แล้วนักเข้าบินไม่ได้ไงมันก็เลยไปถึงที่ชาร์จหุ่นยนต์นักเข้าก็นะครับเลยทำการต่อสู้กับหุ่นยนต์และใช้แรงระเบิดของหุ่นยนต์เนี่ยดีตัวเขาให้ขึ้นไปครับและเขาก็เป็นคนแรกนะครับที่หยิบพาราดอกพิซึมมาได้ครับหลังจากนั้นนะครับฟ้าก็ผ่านักเข้าลงมานะครับที่พื้นเพราะพลังของพาราดอกพิซึมมันดึงดูดไฟฟ้าด้วยความที่โซนิกเห็นนักเข้าจะตกนะครับโซนิกก็เลยวิ่งด้วยความเร็วสูงแล้วก็ไปรับนักเข้านะครับแต่ด้วยขนาดนั้นเองเนี่ยเพชรเนี่ยมันก็ลงมากับตัวนักเข้านะครับเพชรเนี่ยมันเผลอไปโดนจมูกโซนิกนะครับทำให้โซนิกหายไปในพาราดอกพิซึมนะครับโซนิกก็หายไปและเหลือแค่นักเข้ากับลูกเรือครับนักเคิลก็ได้เป็นอันดับหนึ่งของโจรสลัดไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับตบมือเลยเย่จบนะครับในส่วนของการสปอยเรามาดูในส่วนของบุคลิกภาพของนักเคิลโจรสลัดนะครับเรียกได้ว่านักเคิลโจรสลัดเนี่ยเป็นผู้นำที่ดีเลยนะครับเขาสามารถนำพาสถานการณ์ต่างๆได้ดีเลยทีเดียวแม้กระทั่งเรือของตัวเองนะจะจมแล้วลูกเรือของตัวเองจะอยู่ในนั้นเขายังกอบกู้สถานการณ์มาทำให้เรือไม่จมได้ด้วยนะครับและความสามารถในการขี่เรือของเขาเนี่ยเรียกได้ว่าไม่เป็นที่สองรองใครเลยเขาสามารถขี่เร็วในขณะที่มีก้อนหินอยู่เต็มเรียกได้ว่าดีมากเลยนะครับแต่ก่อนหน้านี้เขาก็ไม่ใช่คนที่กล้าหาญอะไรนะครับแม้กระทั่งการสู้กับแบบกากากับเรืออะไรก็ไม่รู้นะครับเขายังต้องแอบเลยนะครับไอ้เรื่องแบบนี้นะครับมันเป็นมาตอนที่เขานะครับเคยล้มเหลวกับการผจญภัยครั้งหนึ่งอย่างที่นักเข้าเคยเล่าให้ฟังนะครับว่าไอ้เรื่องของประภาคารปีศาจเนี่ยมันทำให้เขาเป็นแบบนี้เพราะว่าเขาสูญเสียความมั่นใจสูญเสียความกล้าและเขากลัวครับใครๆก็เคยเป็นกันนะแบบเหมือนว่ามีปมฝังใจนะครับทำให้เขากลัวแต่ด้วยความที่ว่าโซนิกเนี่ยได้ฟื้นคืนความตั้งใจอันนั้นมาอีกครั้งหนึ่งนะครับนักเข้าก็เลยคัมแบ็กกลับมาก่อนที่เขาจะมาเป็นนักเข้าที่ได้บันดอกพิซซึมเนี่ยเขาเรียกได้ว่าเขาเนี่ยเป็นคนที่เรียกได้ว่าชีวิตหลงเหลงเลยนะแต่ก็มีความสุขนะแต่ละวันเขาไม่ทำอะไรเลยครับนอกจากชมวิวทะเลไปเรื่อยๆแล้วก็จัดปาร์ตี้ในเรือครับก็เป็นอะไรที่มีความสุขมากเลยนะ
นอกจากนั้นนะครับเขายังมีอารมณ์ที่ฉุนเฉียวอารมณ์ร้อนได้ง่ายนะครับของนักเข้าซึ่งมันก็เป็นเบสิกของนักเข้าในมิติต่างๆอยู่แล้วนะครับซึ่งก็ไม่แปลกหรอกที่เขาจะโมโหบ้างใจดีบ้างแต่รู้สึกว่านักเข้าเวอร์ชันนี้นะครับจะใจดีกว่าปกตินะเพราะว่าโซนิกมานะเขายังต้อนรับโซนิกดีๆเลยทั้งที่โซนิกคิดจะทำลายเขามาดูในส่วนของความสามารถกันนะครับความสามารถของเดรสหรือนักเข้าเนี่ยก็เป็นผู้นำที่ดีเลยนะเขาก็เป็นโจรสลัดมาตลอดทั้งชีวิตของเขาอยู่แล้วแหละเขาก็รู้วิธีการจัดการสถานการณ์ต่างๆนะครับเขาเป็นคนที่คิดว่องไวนะครับเราจะเห็นได้ชัดเลยนะครับว่าตอนที่เรือกำลังล่มเนี่ยเขาคิดได้รอบคอบว่องไวมากนะครับก่อนที่เรือจะล่มเขาสามารถเอาเรือที่ล่มเนี่ยกลับเป็นเรือไม่ล่มได้นะครับเรียกได้ว่ากลับมาใช้งานได้นะแล้วก็ความสามารถที่ติดตัวเขานะครับก็มีเหมือนเกมเลยเขาสามารถล่อนได้นะครับหรือปีนอะไรก็ได้นะครับก็เหมือนเกมเลยเนาะก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับประวัติของนักเข้าเดอะเดรสกันนะครับถ้าเกิดทุกคนคิดเห็นกันยังไงก็สามารถคอมเมนต์ได้ด้านล่างนะครับวันนี้ขอตัวลาคนดูไปก่อนนะครับผม History TH เอ้ยผมเมก TH นักภาคเกอร์ขอตัวลาคนดูไปก่อนนะครับขอบคุณมากที่รับชมจนจบบ๊ายบายครับ You only got balls in an Orbeez giveaway It's a real man hunt You don't got the courage to beat me Go hide in your nerdy dream streams We got more beef than your burger meat beast Plotting more seeds than your golden team trees Picture the world where equality rules It's not just a pick, you can fly to the moon Got no vibe pal against my roster Don't you identify as an attack helicopter You said hi to your brother with a brand new channel I said bye to my brother with a mag of ammo So go cry to your mama and an ad to pack up You ditch your morals to put your hand on ammo Can't handle the truth If you run out of money, you run out of your personality too Out of 100% of your views Nobody watches your channel for you.